กติเวลาผมมองวัตถุที่จะเอามาทำงานเนี่ยผมจะมองมันในเชิงกายภาพว่ามันเป็นยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้ระหว่างกระบวนการที่ผมจัดการกับวัตถุอันนั้นน่ะผมจะพยายามให้ไอ้ตัววัตถุที่ผมทำงานด้วยมันเป็นวัตถุชิ้นนั้นมากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้โดยที่มือผมเข้าไปแตะแต่ว่าไม่แตะมันจนมันกลายเป็นอย่างอื่นไปPiece I was showing into this exhibition is actually coming from my teaching material, which meant for the first year student to learn together how the structural analysis. This piece is more about to how to think through by making, also sharing to the some of my very simple discovering throughout this project.จริงๆแล้วมันเหมือนกับเราอยากนำเสนอสถานะอะไรบางอย่างผ่านกระดาษอะไรเงี้ยค่ะเพราะเป็นคนทำงานกระดาษเยอะนะคะแล้วก็อย่างงานชิ้นนี้จริงๆเราก็อยากให้แต่ละคนได้เข้ามาดูแบบว่าลองวิเคราะห์มองมันอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนกับมุมที่อยากเล่าก็คือว่ามันเหมือนกับงานชิ้นนี้เราแสดงถึงสถานะหรือว่าสัจธรรมของชีวิตอะไรเงี้ยค่ะโปสเตอร์5ใบเนี่ยตัวเหมือนตัวผมเองจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่ม2ใบแรกที่พยายามจะพูดถึงเรื่องสภาวะสมดุลหรือว่าจุดเริ่มต้นในขณะที่อีก3ใบเนี่ยก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงตัวสภาวะปลายทางหรือว่าจุดสุดท้ายซึ่งเป็นอารมณ์หรือว่าตัวตนนะครับสภาวะวงกลมที่เป็นวงกลมสมบูรณ์เนี่ยจะขยับตัวเองหรือเปลี่ยนตัวเองออกมาเป็นตัวตนหรือใบหน้าวิธีการทำการกระทำที่เราทำซ้ำๆจนเกิดอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมผลหรือว่าควบคุมการกระทำนั้นได้ลืมคำว่ามันเป็นกระดาษแผ่นทิ้งคำว่าแผ่นกระดาษเป็นแผ่นไปเลยก็ได้คือโดยอาชีพผมเป็นช่างไม้รับจ้างงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามออเดอร์ผมสนใจแนวคิดตรงนั้นที่พอต้องทำงานของตัวเองก็เลยเอาแนวคิดตรงนั้นเนี่ยลองมาปรับใช้ดูถ้าเราพยายามทำงานตัวเองโดยที่เหมือนทำงานลูกค้าคนอื่นๆเราอยากรู้ว่าคนอื่นเขาเห็นตัวเราแค่ไหนหรือว่าเขาจะเห็นอะไรในงานงานมันพูดถึงความหวังแล้วก็ความสิ้นหวังมันพูดถึงความกลัวแล้วก็ความรู้สึกไม่มั่นคง Surface สำหรับผมมันในที่นี้มันอาจจะหมายถึงเปลือกหรือพื้นผิวอะไรบางอย่างที่มันหุ้มอยู่ภายนอกแค่แบบโมเมนต์เล็กๆที่อยากให้หยุดแล้วก็ฟังแล้วก็ค่อยมองเข้าไปใต้เปลือกพวกนั้นนะเราอาจจะสามารถตอบคำถามอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในใจของเราได้งานส่วนใหญ่มันก็จะเกี่ยวกับผิวเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่างๆจริงๆมันเป็นแค่ความสนใจความหมกมุ่นส่วนตัวที่คิดว่ามันมีความเชื่อมโยงกับคนอื่นๆด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่ในตัว